สวัสดีค่ะช่องเน้นๆเอ็นเมียนมาเน้นๆเชียงตุงค่ะวันนี้ก็จะพาคุณยายไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไปเฮาจังไข่กันนังชิงช้าสวรรค์นั่นก็ต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเอเชียทิกนะคะก็มาถึงแล้วซึ่งแม่เฒ่าหรือคุณยายเราเนี่ยจะชอบถ่ายรูปมากนะคะถ่ายทุกจุดเลยส่วนคนที่เห็นข้างในวิดีโอนะคะก็จะเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณยายน้องสาวของคุณพ่อก็เป็นทอมนะคะแล้วก็พี่ผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยเป็นแฟนของคุณอาเป็นคนอีสานยโสธรนะคะมาจากยโสธรเนาะเอเชียทิกก็คึกคักอยู่แต่ร้านอ่ะร้านค้าจะปิดลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อ3ปีก่อนโควิดอ่ะเนาะร้านค้าก็จะค่อนข้างปิดไปเยอะนะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะขึ้นเนี่ยอย่างจุดเนี้ยนี่ยังมาสมัยก่อนยังไม่เห็นเลยนะคะก็มีที่ถ่ายรูปเยอะขึ้นคนก็ยังคึกคักอยู่นะถ้าเทียบกับกับประเทศพม่าเนาะก็ถือว่าคึกคักอยู่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะอยู่แต่ก็ร้านค้าก็ปิดไปเยอะเหมือนกันนะฮะมาถึงตรงชิงช้าสวรรค์เนาะก็พาคุณยายขึ้นเหมือนกันแต่คุณยายไม่เอาคุณยายกลัวความสูงนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วก็ตอนที่เรามาเนี่ยก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเรือแล้วนะคะก็เลยเดินวนถ่ายรูปกันเนี่ยอย่างบ้านผีสิงเนี่ยนี่ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่สมัยก่อนหรือยังแต่นี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านี่ยังไม่เคยไปเลยเอาตรงๆก็คือเอเชียทิกเที่ยวไม่เคยครบเลยเพราะว่าเวลามาถึงปุ๊บก็จะขึ้นเรือทันทีแบบนี้ตลอดนะคะก็ร้านค้าก็เยอะเนาะต่างชาติก็เยอะนะคะชาวต่างชาติก็เยอะก็มาต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นเรือนะคะวันนี้ขึ้นเรือของ White Orchid ค่ะก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะมา4จ่าย3เนาะก็เดี๋ยวพาคุณยายไปขึ้นเรือล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์กันเนาะเรือมาแล้วนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะเรียกขึ้นเรือเนาะอ่ะตอนแรกๆตั้งใจว่าจะจองบนดาดฟ้าจะได้เห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้น1วัน2วันอ่ะฝนตกอ่ะเนาะก็เลยแบบถ้าฝนตกมามันก็จะยุ่งยากก็เลยจองชั้น2ห้องแอร์นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะเต็มเลยเสียงก็ค่อนข้างดังนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะคะแฮปปี้มีความสุขค่ะไอคอนสยามสวยมากนะคะยังไม่ได้เข้าไปเดินข้างในเลยเดี๋ยวต้องหาโอกาสแวะเข้าไปเดินสักหน่อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะยามค่ำคืนเขาเรียกอะไรอ่ะราตรีของกรุงเทพมหานคร สวยงามมากค่ะ
็กินข้าวไปด้วยนะคะดูโชว์ไปด้วยแล้วก็ดูวิวสองข้างทางไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนั้นน่าเสียดายมากเลยก็คือเรือไม่สามารถที่จะไปถึงวัดอรุณได้เพราะว่าเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นแล้วลอดสะพานไม่ได้ก็เลยต้องวนอยู่รอบๆเนี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปถึงวัดอรุณไม่ได้เห็นยามค่ำคืนของวัดอรุณเลยนะก็เสียดายมากเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าไปอีกรอบนึงนะคะก็หลังจากโชว์จบแล้วนะคะชมบรรยากาศสองข้างทางแล้วก็พาคุณยายขึ้นไปบนดาดฟ้านะคะไปชมวิวแบบอากาศเย็นๆไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยเนาะPlease welcome the white orchid star นี่ก็ได้ถามคุณยายว่าระหว่างล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพกับล่องเรือที่แม่น้ำย่างกุ้งเมืองย่างกุ้งอันไหนสนุกกว่าคุณยายบอกได้อารมณ์คนละฟิลคนละแบบนะคะล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสองข้างทางบรรยากาศจะสวยงามแล้วสว่างไสวแบบมีแสงสีเสียงมากนะคะแล้วส่วนที่ย่างกุ้งเนี่ยคุณยายบอกมันจะแบบโรแมนติกสลัวก็เลยถามคุณยายว่าสองข้างทางมืดใช่ไหมคุณยายก็หัวเราะนะคะนะก็ได้อีกบรรยากาศนึงขอบคุณที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิดนินอินเมียนมานิดนินเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ